นี่นะครับคู่เอกนำรายการวันนี้ครับอุปกรณ์พีเคสัญชัยมุนไทยยิมนะครับครับพบกับน้องโอ๋กับย่างฮาดาวนี่เรียกว่าตัดต่อมันสดๆร้อนๆออกจากเตามาเลยครับนี่ครับให้ชมกันฮะเสือแขกครับฝั่งนี้ก็เป็นดร.พงษ์วิเศษไทยโอ้โหมาดร.พงษ์ครับดร.พงษ์มาเองครับทางด้านน้องโอ๋ปกรณ์นี่กางเกงแดงครับส่วนน้องโอ๋นี่กางเกงน้ำเงินปกรณ์นี่หน้าตามันที่คุ้นตาคุ้นตากันดีครับสไตล์นี้ครับดีกรีก็โอ้โหยอดมวยของการกีฬาประเทศไทยครับบอกว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็ชกทีไรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนมวยอย่างยิ่งครับเคยพลิกราคาแพงๆมาแล้วครับในศึกเงินล้านนัดเพชรยินดีที่เวทีลุมพินีรามินทานะครับเป็นรองทางด้านสิงห์ดำนี่81แกมีหมัดพระเจ้าครับมาช่วยครับต่อยสิงห์ดำวูบลงไป2นัด2วูบแต่ไม่ได้นับนะพลิกเอาชนะได้ครับมาดูครับเกมยกนี้ครับมาดูน้องโอขยับมาหมัดมาเลยครับประกรณ์วางแข้งขวาคู่นี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เคยชกกันมาแล้ว3ครั้งครับน้องโอ๋เนี่ยชนะ1แล้วก็เสมอ2ประกรณ์นี่ยังไม่เคยเอาชนะเลยโอ้มาดูครับครั้งนี้ครับครั้งที่4ครับประกรณ์ช่วงหลังนี้แกแบบต้องบอกว่าชกทีไรนี่ได้ใจจริงๆครับดูสไตล์การชกครับคุณสันชัยที่ชื่นชอบของแฟนครับเป็นมวยบู๊ดุดันครับยิ่งโดนอาวุธนี่เหมือนยิ่งบ้านะครับไม่กลัวครับดูครับโอ้โหแข้งขวาน้องโอ๋นี่ใช่ว่าจะธรรมดาที่ไหนครับเกมยกที่4ครับวางแข้งขวาเข้าไปแข้งซ้ายก่อนขยับน้องโอ๋เอาจับได้หมายมีหมัดตัดลำตัวด้วยนะครับเอาเจอครับคนละแข้งครับคุณสุรชัยฮะสูสีคู่ขี้ครับคู่นี้ครับเพราะว่ากระดูกการผ่านมวยนี่ก็ต้องบอกว่ากินกันไม่ลงครับโอ้จังหวะนี้ครับน้องโอ๋นี่แหละครับมวยเบียดเบียดนี่เจอล้มไปจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียรูปเสียทรงครับราคาไปง่ายๆเลยครับถึงแม้ว่าไม่ได้ล้มนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับไปคุกเข่าอยู่ข้างหน้าประกรณ์ครับแล้วมวยเสียแขกก็รู้กันดีครับแหมหน้าเสือแข็งโป๊กเพียงพังนิดๆหน่อยๆนี่มีโอกาสไปแน่นอนแล้วครับแกะไม่ออกเลยเนี่ยอ้าวมาแล้วครับประกรณ์นี่ผมถ้าผมให้ฉายาประกรณ์ได้ผมต้องสนใจเด็กช่างนะทำไมเพราะเขาเป็นเด็กช่างครับอ๋อสังเกตที่หน้าอกรอยสักที่หน้าอกครับฮะองค์พ่อครับหน้าตาเขาเป็นเด็กช่างอย่างนี้ครับก็ชกที่ไรนี่เพื่อนๆมาเชียร์กันเยอะครับน้องโอ๊ตโอ้โหได้ข่าวแล้วจังหวะนี้ออกมาเล่นนะโอ้โหแข้งซ้ายของผมทำได้ดีครับคุณชัยฮะต้องปลายยกที่4เนี่ยดูครับประกรณ์ยิ่งเดินก็ยิ่งบ้าครับดูครับขยับแข้งขวาจังหวะนี้ไม่เข้าครับน้องโอ๋ขยับอุปกรณ์ข้างขวา2ดอกแน่โดนครับโต้เลยนะน้องโอ๋แน่เนี่ยครับที่เห็นกันในอุปกรณ์นี่จะได้ลูกขยันกว่าด้วยนะโอ้โหแข้งขวาคือน้องโอ๋เตะ1ดอกเนี่ยเข้าจริงอุปกรณ์เตะดอกแรกไม่เข้าดอก2ไม่เข้าแต่ดอก3เข้าครับต้องชื่นชมแล้วครับความขยันครับผ่านไป4ยกนี่เกมยังสูสีครับยกสุดท้ายครับเป็นเกมยกสุดท้ายตัดต่อสดๆร้อนๆเลยนะครับครับเพิ่งจะต่อยกันเสร็จไปไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงนะไม่ถึงครับนับ10นาทีอ่ะประมาณนั้นครับโอ้สดเกือบไปไหนเท่าสดเลยครับง่ายๆเชื่อว่าบางช่องนี่อาจจะดูไม่ได้เลยนะที่มีไฮไลท์มวยอย่างนี้ครับครับว่าผมเชื่อว่าการตัดต่อต้องใช้เวลาแน่นอนครับดูครับมาประกอบทีมงานมวยสยามเราครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับแบบสดๆร้อนๆครับรู้ผลเดี๋ยวรู้กันแน่ครับคุมเกมแล้วครับช่วงนี้นี่ดูเหนือกว่าแล้วครับหลังจากที่เดินมา4ยกครับน้องโอ๋ก็มั่นใจประกรณ์ก็มั่นใจครับขณะที่ราคานี่อยู่ทางด้านประกรณ์ต่อ 2-1 ฮะบอกว่าราคานี่ก็แพงพอสมควรนะ 2-1 ครับแฟนมวยยกเครดิตนะครับประกรณ์เป็นมวยเดินตั้งแต่4ยกแรกครับดูครับหมายขึ้นเชือกขึ้นเชือกเหมือนกันคงครับขึ้นมาคุมหน้าเสือเองเลยครับครับนะครับเสือแขกคู่แรกนี่สมใจไปแล้วครับมาดูคู่เอกบ้างเป็นอย่างไรครับการรวมในคะแนนครับโอ้โหเสียงมันเลยดีจ้าละวันนะครับเอาละเจียวเจ้ากันแล้วคนหนังมั่นใจครับแล้วก็ไม่ผิดหวังครับเสียแขกกระโดดตัวลอยนะครับนี่ชนะครั้งแรกเลยนะครับผม
โอ้โหประกอบ